นี่แล้วกันเอารถผมไปวิ่งแล้วกันนะผมเอาเซตอัพเบเบเลยอาเกตสีลดน้ำมันเดี๋ยวขอปรับที่เหมาะกับตัวเองแป๊บหนึ่งนะสิบสามหรอผมขับ13หรอทำไม่ได้เอาแค่แท็กชั่นกับ ABS แล้วก็ลดน้ำมันแล้วก็เบรกอันเนี้ยคุณเดอะเซนผมจะบอกว่าไม่รู้เคยบอกหรือว่าเคยคุยกันเรื่องเบรกอันนี้หรือยังฟอนเบรกเรียเบรกอันเนี้ยมันเป็นผ้าเบรกครับผ้าเบรกเบอร์หนึ่งมันจะเนื้อนุ่มที่สุดใช้กับการแข่งขันที่ไม่เกิน3ชั่วโมงครับเนื้อเบรกนุ่มมันก็จะเบรกได้ดีกว่าเบอร์2มันก็แข็งขึ้น3ค่อยๆแข็งขึ้นนะครับพวกเบอร์แข็งๆเหมาะกับ Endurance พวก3 4 5 6ชั่วโมงอะไรพวกนี้ขึ้นไปอย่างส่วนมากเราเล่นน่ะมันอยู่ภายใน3ชั่วโมงอยู่แล้วเราก็ใช้เบอร์1ไปเลยครับเป็นพื้นฐานเลยเบอร์1ไปเลยฮะนอกนั้นอันนี้พวกนี้ผมไม่ได้ปรับเลยนะผมเอา Aggressive Preset มาใช้ผมปรับแค่เมื่อกี้เนี้ยเบรกลดน้ำมันแล้วก็ Traction กับ ABS ตามที่ผมถนัด ECU Map เนี่ยรถทุกคันนะเบอร์1แรงสุดมีแค่ Porsche เป็นเบอร์8ครับมาเริ่ม Green light go 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 ไอ้โค้งเนี้ยถ้ามาแบบเต็มๆวนไปแล้วรอบนึงกลับมาผมก็จะวิ่งมาคล่อมๆตรงเนี้ยพอเข้าไปถึงครึ่งปุ๊บผมก็เบรกแล้วก็ลดเกียร์มันมารู้สึกเกียร์5เกียร์6ไม่แน่ใจผมก็ลดไปเกียร์3ก่อนมาถึงแถวๆเนี้ยก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็ลดเป็นเกียร์2แล้วก็เหยียบเข้าไปเลยแล้วอาศัยเนี่ยแหละวิ่งกินเลนเขาเรียกว่าฟูลไลน์กินถนนไปเรื่อยๆก็วิ่งไปครับมันก็จะไหลออกมาตราบใดที่เรายังไม่ออกนอกเส้นขาวอ่ะยังไม่ผิดกติกาถ้าคล่อมอยู่เงี้ยไม่เป็นไรฮะเป็นข้างถนนสีขาวเนี่ยคือขอบเขตที่เราสามารถวิ่งได้ถ้าออกไปอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็ผิดกติกาเนี่ยมาถึงตรงนี้ผมก็พอเข้าร้อยมาป้ายร้อยผมก็เบรกว่าตรงนี้ผมใช้เกียร์2บ้างเกียร์1บ้างหรือเกียร์3บ้างเกียร์2บ้างอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเกียร์3แล้วมาเกียร์2แล้วตรงนี้มาแล้วผมกลัวเลยผมก็ลงไปใช้เกียร์1ปึ๊บพอมาถึงตรงเนี้ยมันจะมีเนี้ยผมจะเบรกตรงนี้เลยมันจะมีเส้นดำๆเข้มๆอยู่ข้างหน้าเนี้ยผมก็เบรกก่อนนิดนึงอ่ะป๊าบแล้วก็โยนเข้าไปพยายามหาลายโยนเข้าไปเลี้ยวเข้าไปปั๊บให้มันออกมาแล้วมันแตะแถวนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้ผมใช้เกียร์2นี่ก็เหยียบไปก็ได้หรือไม่เหยียบอะไรแล้วแต่แล้วมันจะบานๆออกไปว้าวบานๆออกไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาเพื่อที่จะไปเลี้ยวซ้ายจะคล่อมตรงนี้ก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะเนี่ยเราก็ไปคล่อมๆลัดสนามนิดๆหน่อยๆไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องโค้งแคบมากโค้งเราจะได้กว้างๆการที่โค้งกว้างทำให้เราใช้ความเร็วได้สูงมีรอบที่สูงกว่าและยิ่งออกมาได้ดีแล้วเจอทางตรงยาวๆอย่างนี้มันจะได้เปรียบถ้าเราออกมาช้าสมมติว่า
คันอื่นเขาออกมาด้วยความเร็ว100เราออกมาด้วยความเร็ว70 80เงี้ยไอ้ท็อปสปีดแล้วก็จะขึ้นถึงช้ากว่าคนอื่นเขาออกมา100นึงแล้วเราเพิ่งออกมา70เงี้ยมันก็จะเสียเปรียบมากตรงนี้ผมมาเกียร์6ปั๊บเข้านี่ปึ๊บเบรกมาแล้วก็เข้าไปวืบเลี้ยวไปเลยไอ้เสาเขียวๆเนี่ยคือจุดเอเปกครับคือจุดที่ชิดที่สุดไอ้เสาเขียวเนี่ยเราก็เหยียบๆเข้ามาก็ได้ใช้วิธีเดียวกันคือตราบใดที่เรายังไม่หลุดออกไปนอกเส้นขาวก็ยังไม่ผิดกติกาแล้วรถมันก็จะลอยๆออกไปข้างนอกนี้หาจังหวะให้ดีๆว่าอย่าให้มันหลุดไปข้างนอกแล้วก็มาวิ่งมาเรื่อยๆเบรกปั๊บชิดตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลออกไปเป็นวงชิดแล้วห่างแล้วก็วนกลับเข้ามาชิดตรงเคิร์ฟอันนี้อีกทีนึงเนี่ยฮะกลับเข้ามาชิดปึ๊บแล้วมันจะลอยๆออกไปทางนี้ปล่อยมันไปตามแรงเหวี่ยงแล้วก็กลับมาเหวี่ยงรถกลับมาข้างนี้ขวาสุดเพื่อให้เข้าเลี้ยวซ้ายเบรกไปแล้วปล่อยไหลๆๆๆๆมามันจะค่อยๆเลี้ยวเยอะๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมหักนะตรงเนี้ยของโค้งเนี้ยตอนเราเข้ามามันยังโค้งไม่มากแต่เข้ามาแล้วเนี่ยเห็นมุมที่มันโผล่ออกมานี่มั้ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นยอดของเลี้ยวเลยอ่ะมันจะเป็นมุมหักครับแล้วก็ต้องเลี้ยวเพิ่มเข้าไปอีกองศามันมากขึ้นกว่าตอนเราเข้ามาแล้วก็ปล่อยรถลอยๆออกมาทางนี้เลาะไปข้างหน้าเป็นเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลาะขวาไปที่เขาเรียกว่าเอาอินเอาครับเราออกก่อนแล้วค่อยเข้าพอเลี้ยวไปได้แล้วก็ออกอีกทีนึงถ้ามันเป็นโค้งปกตินะแต่นี้เราต้องเลี้ยวแล้วอินขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ก็เบรกเนี่ยนับเส้นเอานับเส้นมาเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะต้องเบรกตรงไหนเนี่ยพอเราพ้นไอ้มุมที่มันเป็นโค้งอันนี้มาแล้วใช่ไหมมันเริ่มตรงแล้วมันจะมีขีดเล็กๆเนี่ยขีดเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเหนือไอ้คอนโซลผมเนี่ยเนี่ยขีดที่1ไปปึ๊บไปขีดที่2เราจะไปเบรกที่ขีดที่3ครับเบรกขีดที่3ปั๊บแล้วก็อยู่ริมนอกๆอย่างเงี้ยในกรณีแบบมาคนเดียวนะมันตามเรซซิ่งไลน์มันเป็นอย่างนี้เราก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้มันเหยียบแล้วก็โดดหรือเปล่าก็ไม่รู้กับรถทุกคันแล้วเราก็เข้ามาแล้วแถวนี้มันก็จะเป็นรถเราจะลอยออกมาแถวๆนี้ก็ปล่อยมันแล้วเราก็ซัดเต็มแล้วค่ะเนี้ยเดี๋ยวผมวนช้าๆให้ดูอีกทีนึงมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ล้อขวาออกมาเยอะๆล้อออกมาปึ๊บพอเข้าเคิร์ฟนี้ได้ครึ่งคันปั๊บเบรกผมก็เกียร์3แล้วก็2แล้วก็ปล่อยไหลเข้าไปปึ๊บบางคนก็เข้าเกียร์3นะแล้วก็เลี้ยวมาเนี่ยเสานี้ก็เป็นจุดเอฟเฟคแล้วก็ลอยรถออกมาทางนี้ปล่อยมันลอยไปเรื่อยๆแล้วนี้เราก็ค่อมเตรียมเข้าเลี้ยวขวาพอรถเข้าเส้นปั๊บปลายร้อยเมื่อกี้เนี่ยเบรกปล่อยไหลเข้ามาอย่างนี้ซ่อมนิดๆซ่อมหน่อยๆถึงจุดตรงนี้เบรกปั๊บเข้าไปปล่อยรถลอยมาเลี้ยวเข้ามาต่อรถมันลอยออกซ้ายลอยออกมาปึ๊บดึงกลับไปขวาเพื่อเลี้ยวซ้ายแล้วก็เนี่ยค่อมนิดค่อมหน่อยไปนี่ก็ตรงยาวไปเลยจองลายเอาไว้
เพราะเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเราต้องอยู่ซ้ายนี่ก็คอมไปก็ได้ครับคอมมาเรื่อยๆผมมาถึงเคิร์ฟเนี่ยเหยียบเข้าไปในเคิร์ฟปุ๊บผมก็เบรกปั๊บปั๊บลงไปแค่เกียร์5อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวเข้าไปเล็งเอาไว้ว่าเราจะไปตรงจุดเอเปกตรงเสาเขียวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นวงพอดีฮะแล้วก็จะออกมาแถวๆตรงเนี้ยแล้วก็ดึงรถกลับมาแล้วพอถึงอีโค้งข้างหน้าเนี่ยพอเราเห็นอีเคิร์ฟที่มันยื่นออกมาเนี่ยครับตอนเราขับมานะมันจะแบบเราจะยังเห็นมันไม่เต็มเหมือนว่ามันเป็นเนินนิดๆก่อนจะถึงมันนะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นพอเราวิ่งไปปึ๊บปึ๊บพอมันเริ่มโผล่ตัวมาเต็มที่อ่ะเราก็เบรกแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปแว๊บปล่อยเป็นวงไปครับให้รถมันออกมาชิดออกมาแล้วก็วานออกมาฝั่งนี้แล้วก็กลับไปชิดเคิร์ฟอันนี้ทีเหยียบไปก็ได้รถมันจะออกซ้ายมานี่เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็โยนรถออกไปขวาพอถึงเขตของไอ้เคิร์ฟเนี้ยถึงไหมวะยังไม่ถึงถึงประมาณไอ้กลวยอันที่สองเนี่ยครับเนี่ยมันมีซ้ายอยู่ทางหน้าต่างเนี่ยอันหนึ่งเห็นไหมหนึ่งอันตอนนี้อันที่สองเนี่ยอยู่เขตประมาณเนี้ยอันที่สองเราเข้าไปปุ๊บพอผ่านมันไปปั๊บเราก็เบรกแล้วก็ให้รถเราอยู่ริมนอกนี้หน่อยแล้วรอค่อยเลี้ยวเข้าไปปล่อยฟรีๆเลี้ยวเข้าไปทำยังไงก็ได้เวลาขับอ่ะอย่าให้มันเลยไอ้เส้นป่าสมุดกอไก่ขอไข่ที่ผมบอกอ่ะไอ้นั่นก็คือเลสซิ่งไลน์เหมือนเราบรรจงเข้าไปแบบเขียนให้มันตรงเลสซิ่งไลน์เลยอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินเนี่ยเราก็ล้อมาพอเลยอ้าวเลยลืมบอกไม่ทันพอเลยเคิร์ฟอันขวาเนี้ยอ้าวยาวเลยเดี๋ยววนไปทางนี้เร็วๆหน่อยถอยหลังเลยผิดกฎไปทางลัดโอ้โหทำไมมันเด้งขนาดนี้เนี่ยถึงตรงนี้เข้าเคิร์ฟเบรกปื๊ดเข้าไปที่เสาเขียววานออกไปเห็นเคิร์ฟโผล่มาเบรกปานออกไปผมลงเกียร์2ฟ้าเข้ามาชิดอีกทีนึงรถมันปานออกมาดึงกลับไปเลี้ยวปล่อยไหลเข้ามาผมลงเกียร์1เลี้ยวนะฮะแล้วก็มาล้อขวามาเพื่อเลี้ยวซ้ายพ้นเคิร์ฟเบรกลง2เกียร์พยายามอยู่ในเลสซิ่งไลน์เส้นที่3เบรกเอ้าเลยรถลอยมาแล้วไปครับเต็มที่กับเซตอัพนี้ไม่รู้ผมจะขับได้แบบที่เคยขับหรือเปล่านะเข้าเคิร์ฟไปครึ่งนึงแล้วเบรกเกียร์2มาคอมไม่ลงชิดเอสไปตรงเสาเขียวตรงนี้เป็นจุดเอสไปลุยไปเลยครับพ่อมไปเลยฮะผ่านป้ายร้อยเบรกเข้าไปเสาเขียวเป็นจุดเอสไปพ่อมไปเกียร์หนึ่งแล้วถึงจุดนี้เบรกปุ๊บพ่อมไปนี้ไปรถลอยมาเลี้ยวต่อไปเข้าเพิ่มนี้รถออกซ้ายดึงกลับไปขวาอุ้ย
เซตนี้มันวิ่งไม่ได้วะต้องเบาจังหวะหน่อยเนี่ยไปถึงโค้งหน้าก็พอเข้าเคิร์ฟแล้วก็เบรกป้าบโยนเข้าขวาไปหาเสาเขียวเข้าแล้วเบรกครับโยนเข้าไปหาเสาเขียวเป็นจุดเอฟเฟกต์รถลอยออกมาซ้ายเห็นเคิร์ฟแล้วเบรกเข้าไปตักบานออกมาลอยไปครับลงเกียร์2เข้ามาชิดตรงนี้รถลอยออกมาดึงกลับไปขวาเข้าถึงไพลอน2เบรกไฟเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวหักปึ๊บเบรกออกมาล้อขวาไปเพื่อเลี้ยวซ้ายเลยเคิร์ฟแล้วเบรกลง2เกียร์ไปเข้าไปครับถึงเส้นที่3เบรกเลี้ยวกดเต็มเป็นอย่างนี้ฮะซ้ำๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมไม่พูดแล้วนะให้คุณเดี๋ยวเซนนึกเอาในใจว่าจะต้องทำยังไงคือเราจะทำความเร็วให้เวลาดีขึ้นไอความเร็วอ่ะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีคันเร่งเยอะๆตลอดเวลาเพราะว่าจุดสำคัญจริงๆคือเราจะต้องไม่วิ่งให้ได้อยู่บนเลสซิ่งไลน์อยู่บนไอเส้นที่เรามโนขึ้นมาว่ามันเป็นไอเส้นป่าก่อไก่ขอไข่เนี่ยฮะเพราะเมื่อไหร่ที่เราเลยอ่ะเลยหรือขาดก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราเสียเวลาไปเพราะว่าคนที่ห่วงเวลามากๆอ่ะที่เพิ่งกำลังเริ่มเล่นอ่ะมักจะกดคันเร่งอย่างเดียวเลยคือจะคิดว่าจะเร็วได้คือต้องมีคันเร่งตลอดดูอย่างเงี้ยผมไม่มีผมมีคันเร่งนิดหน่อยๆกรอมันไปให้แต่ยังบังคับให้รถมันยังอยู่ในเรซซิ่งไลน์อยู่ไม่ให้มันล้นเพราะไม่งั้นถ้ามันล้นก็คือทุกครั้งที่ล้นหรือขาดไปก็เท่ากับเวลาหายไปครับเปลี่ยนจังหวะนิดนึงเลี้ยวได้มาร์คจุดเบรกให้ดีครับว่าโค้งไหนเบรกยังไงทำทุกอย่างให้สม่ำเสมอครับดูเวลาเฉลี่ยให้สม่ำเสมอสมมุติเคยวิ่งตอนนี้วิ่งได้แล้วแบบ1นาที58อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้มันอย่าให้เลยไปกว่านั้นพยายามทำให้มันดีเพิ่มขึ้นหาว่าจุดไหนของเราโค้งไหนของเราว่ามันควรจะแก้ก็จำมาแล้วรอบต่อไปก็แก้ต้องประเมินตัวเองให้ได้ก่อนว่าที่ตรงนั้นน่ะ
ไม่ดียังไงแล้วเราก็ไปแก้ค่อยๆจำไปทีละโค้งนะคุณเดอะเซนนานแหละคือเข้าใจว่าใช้เวลาอยู่กว่าจะได้แต่ละสนามเมื่อกี้ดับเบิ้ลเกียร์อันนี้คือเซตอัพเกรด4เลยนะไม่ได้ปรับอะไรเลยยกเว้นไอ้นี่Traction กับ ABS แต่รถ Top Speed ไม่ดีนะผมว่ามันเปิดปีกหลังไว้เยอะมากอ่ะ278ก็ไม่เร็วนะแต่เซตอัพผมวิ่ง281เยอะกว่า3กิโลเนี่ยเราพยายามบังคับให้มันอยู่บนเรซซิ่งไลน์ให้ได้มากที่สุดถึงจุดเบรกก็ต้องเบรกคันเร่งไม่ต้องแบบเต็มร้อยตลอดเวลามีบ้างตรงไหนที่แบบมันต้องน้อยก็น้อยตรงไหนมันต้องมากก็ค่อยมากค่อยฝึกครับฝึกความสม่ำเสมอพอมันสม่ำเสมอปุ๊บนะสนามไหนก็ได้สักสนามนึงอ่ะเสร็จแล้วเราก็แต่คราวนี้เราจะมีภูมิละเราจะมีภูมิปัญญาละมีเซนส์แล้วว่าเราไปวิ่งสนามอื่นเนี่ยเราจะทำตัวยังไงกับสนามนั้นได้เพิ่มมูลค่า 1.8 วินั่นไง ยินดีด้วยครับน่าจะต้องฝึกอีกสักพักค่อยๆไปเรื่อยๆอย่าไปเค้นอย่าไปอะไรนะอย่าไปแบบหูยัดตรงนี้แบบสมมติว่ามีอยู่จุดหนึ่งโค้งหนึ่งที่แบบมันมีคันเร่งมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแต่เราแบบจะเอาอ่ะก็ฉันจะเอาอ่ะ ซึ่งพอเราเอาปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย แล้วแทนที่แบบว่าเราอาจจะแบบไม่กดคันเร่งเว้ยเสียเวลาแค่แบบ 0.0 เท่าไหร่ดีอะสมมุติว่า 0.1 แล้วกันสมมุติว่าเสียเวลาแค่ 0.1 วิเราไม่ยอมเสียแต่แบบจะเอาไม่ได้ปรากฏ หมุนไปพลาดเอาไงล่ะคราวนี้เสียเวลาแบบอีกเป็นแบบเกือบ10วิกว่ารถจะออกมาได้พอรถออกมาได้เอายางร้อนอีกเพราะว่าเมื่อกี้รถหมุนจะไปวิ่งแบบเต็มที่เต็มร้อยเหมือนกับรอบที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้อีกเปลี่ยนเยอะอะฮะไม่มั่นใจหรือว่าแบบรู้สึกแบบมาเที่ยวนี้อาการไม่ดีเลยเรายอมเบาดีกว่าครับยอมเสียเวลาตรงนั้นอะเบาไปหน่อยอย่าให้มันพลาดปุ๊บยาวสนามสปาผม 2.25 เห็นสุดๆแล้วยังไม่เท่าที่คุณต้นวิ่งวันนั้น
ค่อยค่อยอูสปาเนี่ยเป็นสนามที่ดูเหมือนไม่ยากนะแต่ว่าตามหาเวลายากมากคือมันจะมีจุดให้หล่นหายเยอะ